รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยพาธุรกิจ SME ไปให้ไกลกว่าเดิมด้วยสินเชื่อธุรกิจ SME จากธนาคารออมสินล้อมรวมจนเป็นพลังผลักดันให้ความคลางแคลงหายไปเมื่อแผ่นดินที่ยืนอยู่นี้ก็เป็นของสวัสดีค่ะ4ทุ่มแบบนี้มีนัดกับอิงอิงและทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินนะคะโรคปอดอักเสบจากไวรัสที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนมีผู้ติดเชื้อกว่า40รายซึ่งจีนยังไม่สามารถระบุสาเหตุของโรคได้มีรายงานว่าพบโรคนี้แล้วในฮ่องกงและสิงคโปร์แม้ปัจจุบันยังไม่พบผู้เสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสแต่เพื่อความไม่ประมาทผู้ที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงเด็กเล็กและผู้สูงอายุหากมีอาการเริ่มป่วยลักษณะ4อาการดังนี้มีไข้เจ็บคอมีน้ำมูกให้รีบพบแพทย์ทันทีสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางออกนอกประเทศไทยไปประเทศที่มีรายงานผู้มีปอดติดเชื้ออักเสบนั้นองค์การอนามัยโลกยังไม่ได้ประกาศห้ามเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางควรปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้หลีกเลี่ยงอยู่ในสถานที่แออัดหรือสถานที่ที่มีมลภาวะเป็นพิษไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเช่นผ้าเช็ดหน้าแก้วน้ำผ้าเช็ดตัวรักษาร่างกายให้อบอุ่นเสมอนอกจากนี้ยังมีการเฝ้าระวังของท่าอากาศยานในการประกาศเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสที่ระบาดของเมืองอู่ฮั่นหากพบผู้มีความเสี่ยงหรือมีอุณหภูมิในร่างกายที่สูงกว่าปกติจำเป็นต้องให้ทีมแพทย์เข้าตรวจสอบโดยละเอียดทันทีและจะดำเนินการส่งกลับต้นประเทศภายใน7วันซึ่งเป็นข้อระเบียบสากลที่ทุกสนามบินของโลกต้องใช้ปฏิบัติวชิรพยาบาลเพื่อประโยชน์สาธารณะและสุขภาพประชาชนหนังสือเย็นหิมะในรอยธรรมที่นิพนธ์ขึ้นโดยสมเด็จเกียวหรือสมเด็จพุทธจารย์เกียวอุปเสโนเป็นหนังสือที่มีความสำคัญเป็นธรรมะเพื่อชีวิตที่เชื่อได้ว่าพุทธศาสนิกชนไทยทุกท่านอาจจะเคยได้สัมผัสมาบ้างลักษณะเด่นของหนังสือเย็นหิมะในรอยธรรมเป็นการรวบรวมโอวาทและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศที่เจ้าพระคุณสมเด็จได้แสดงในโอกาสต่างๆบางตอนเป็นข้อคิดให้พุทธศาสนิกชนร่วมกันรักษาพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนทั้งบนแผ่นดินไทยและต่างแดนซึ่งผู้ที่ต้องมีบทบาททำหน้าที่นี้คงหนีไม่พ้นพระเนนที่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนความรู้จักธรรมะเพียงอย่างเดียวส่วนเรื่องราวของโลกภายนอกเพื่อเป็นการปรับตัวในโลกปัจจุบันการจะรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ให้ได้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้พระเนนได้มีความรู้มีการศึกษาทั้งธรรมะและวิชาการทั้งโลกความรู้อย่างพระก็ต้องรู้เพราะเป็นเรื่องพระศาสนาแต่ก็ต้องรู้ความรู้ชาวบ้านเขาด้วยในขณะเดียวกันก็ต้องมีการวางแผนเพื่อให้พระพุทธศาสนาไปอยู่ตามประเทศต่างๆทั่วโลกผู้ที่จะรับภาระหน้าที่อันหนักหน่วงนี้ได้ก็คือพระเนนนั่นเองจึงจำเป็นจะต้องให้พระเนนมีการศึกษารู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอายุยังน้อยก็ต้องเรียนเรียนอะไรก็ได้ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยอย่าอยู่เฉยๆเพราะพระเนนจะต้องรับภาระธุระพระศาสนาแต่หลวงพ่อแก่แล้วคนแก่จะทำอะไรได้แค่ให้หายใจอยู่เฉยๆก็ยังแย่แล้วพระพุทธศาสนาในเมืองไทยมีภัยรอบด้านซึ่งกำลังแทรกเข้ามาทุกรูปแบบพระพุทธศาสนาอาจจะล้มคืนลงวันใดก็ได้แต่พระก็ยังเหมือนปลาอยู่ในน้ำเย็นจึงตายใจว่าพระพุทธศาสนาตั้งมั่นเจริญรุ่งเรืองในเมืองไทยเลยไม่รู้สึกถึงความล่มสลายซึ่งกำลังใกล้เข้ามาที่ผ่านมาพระธรรมทูตสายต่างประเทศนั้นต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายกว่าจะถึงวันนี้มีบุญจริงๆนะสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิงอิง.com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิง1นะคะThank you.
าธุรกิจ SME ไปให้ไกลกว่าเดิมพบกับเราได้ที่ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SME และธนาคารออมสินกว่า 1,100 แห่งทั่วประเทศพิเศษสินเชื่อ SME ประชารัฐสร้างไทยอัตราดอกเบี้ย 4% 2ปีแรกถึง31ธันวาคม2563เกษตร 4.0 กับปุ๋ยเรือใบไข่มุกเกษตร 4.0 กับปุ๋ยเรือใบไข่มุกวันนี้จะพามาพบกับมือปราบศัตรูพืชสายพันธุ์ไทยอย่างไส้เดือนฝอยซึ่งคนไทยคิดสำเร็จได้ใช้สำหรับปราบศัตรูพืชอย่างได้ผลและปลอดภัยที่สุดค่ะไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยนะครับเป็นจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในดินนะครับซึ่งทางดร.นุชนาธนะครับได้ไปสำรวจทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็คัดสายพันธุ์ที่มีความแข็งแรงขยายพันธุ์ได้ง่ายแล้วก็เด่นในการกำจัดศัตรูพืชโดยเฉพาะแมลงศัตรูพืชหนอนนะครับทุกชนิดนะครับสามารถใช้ได้ผลในกลุ่มเกษตรกรแล้วก็ศูนย์วิจัยเราเนี่ยได้ทำโรงงานต้นแบบมินิคีรูขนาดเล็กแล้วก็มีทั้งกลุ่มเกษตรกรที่เป็นอินทรีย์นะครับเพื่อผลิตแล้วก็ใช้ในกลุ่มเองและในพื้นที่เองนะครับเพราะว่าปัญหาของสารชีวินทรีย์หรือว่าชีวพันธุ์เนี่ยข้อจำกัดคือต้องมารับที่กรมซึ่งมันไม่สะดวกนะครับตอนนี้ดร.นุชนาธเองก็ได้ขยายมินิคีรูนะครับไปตามศูนย์วิจัยกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศไทยนะครับทางกรมวิชาการเกษตรเองเราก็พยายามที่จะศึกษาหาเทคโนโลยีหานวัตกรรมมาทดแทนการใช้สารเคมีสิ่งที่ทางนักวิจัยพยายามทำก็เกี่ยวข้องกันในเรื่องของชีวพันธุ์กำจัดแมลงตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือไส้เดือนฝอยสัปดาห์หน้าไปติดตามกันต่อกับเกษตร 4.0 กับปุ๋ยเรือใบไข่มุกค่ะปุ๋ยเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดกกลับมาทำรายการให้ด้วยความรักกับวชิรพยาบาลกับโรคปอดอักเสบเย็นหิมะในรอยทำกับสมเด็จพุทธจันทร์เกียวแถลงข่าวผลประกอบการปี2562และพิธียกช่อฟ้าโทนวัดพยาวัฒน์จังหวัดน่านกับธนาคารออมสินกลับมาติดตามกันให้ได้นะคะกับเวลาดีสี่ทุ่มตรงทำรายการเพื่อแผ่นดิน26มกราคมนี้สำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์ ingingcom YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิงหนึ่งนะคะร่วมสนับสนุนโดยพาธุรกิจ SME ไปให้ไกลกว่าเดิมด้วยสินเชื่อธุรกิจ SME จากธนาคารออมสินสีสันแห่งความสุขของเด็กๆหมดลงในเวลาช่วงสั้นๆหากแต่รอยยิ้มและความสุขสนานเหล่านี้ถูกเก็บบันทึกในความทรงจำตลอดไปวันเด็กแห่งชาติปีนี้หน่วยงานแต่ละแห่งทั่วประเทศร่วมจัดกิจกรรมมากมายเพื่อให้เด็กไทยมีส่วนร่วมเช่นเดียวกับธนาคารออมสินที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีวันเด็กแห่งชาติปีนี้ธนาคารออมสินจัดภายใต้แนวคิด GSB Quality Kids คิดดีคิดคุณภาพปี2เพื่อให้เด็กๆได้สัมผัสสันทนาการและความสนุกสนานโดยดร.ชาติชัยพยุหานาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินเป็นประธานในงานวันเด็กแห่งชาติซึ่งมีคณะผู้บริหารพนักงานลูกจ้างธนาคารออมสินพร้อมด้วยพันธมิตรได้แก่บริษัททิพยประกันชีวิตบริษัททิพยประกันภัยบริษัท MFC Mono MusicMedia Group SF Cinema ร่วมจัดงานให้เด็กเยาวชนพร้อมผู้ปกครองต่างเดินทางมาร่วมงานจำนวนมากณบริเวณด้านหน้าธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ภายในงานได้พบคู่แม่ลูกฮอตอย่างแพทณปภาและน้องเลสซิ่งคู่พ่อลูกสุดคูลอันพัวนาและน้องพอลพร้อมด้วยโชว์พิเศษจากน้องมาริสาวงและการแสดงจากค่ายจะทิงจานอกจากนี้เด็กที่มาร่วมงานธนาคารออมสินที่นำบัตรประชาชนมาให้ลงทะเบียนบริเวณทางเข้าจะได้รับ QR code เป็นของตนเพื่อไปร่วมเล่นเกมต่างๆตามฐานการตอบแบบสอบถามกับรางวัลรวมถึงสะสมแต้มเพื่อรับรางวัลลุ้นสิทธิ์ทุนการศึกษาวันนี้ธนาคารออมสินได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาตินะครับประจำปี2563ภายใต้แนวคิดที่ว่า GSB Quality Kids คิดดีคิดคุณภาพโดยกิจกรรมสำคัญที่จัดขึ้นทุกปีเราก็จะจัดที่สาขาทั่วประเทศเลยนะครับก็คือเราก็จะมีการมอบกระปุกออมสินซึ่งในปีนี้นะครับก็ภายใต้แนวคิดคิดดีคิดพลังบวกให้แก่เด็กๆที่ฝากเงิน
แล้วก็เปิดบัญชีนะครับตั้งแต่100บาทนะครับขึ้นไปก็มีกิจกรรมพิเศษนะครับสำหรับเด็กๆที่มีนิสัยรักการออมชอบหยอดกระปุกออมสินนะครับก็นำกระปุกที่มีการหยอดเหรียญนะครับมาแสดงแล้วก็สามารถที่จะแลกกระปุกออมสินได้ในงานนะครับกิจกรรมที่เป็นสัญลักษณ์ของธนาคารออมสินนั่นคือการเปิดรับฝากเงินเป็นกรณีพิเศษโดยธนาคารมอบของที่ระลึกให้เด็กที่ฝากเงินโดยเปิดบัญชีตั้งแต่100บาทขึ้นไปทุกสาขาทุกประเทศก็จะได้รับกระปุกออมสินคิดดีคิดพลังบวกเป็นของที่ระลึก1ชิ้นต่อ1รายการจัดทำกระปุกคิดดีคิดพลังบวกเป็นเสมือนการจุดประกายความคิดบวกให้กับเด็กๆด้วยการออกแบบลวดลายรอบกระปุกให้เป็นรูปลายการ์ตูนลายเส้นน่ารักหลากสีสันพร้อมสอดแทรกข้อความต่างๆทั้งนี้ธนาคารออมสินมุ่งหวังให้เกิดการส่งเสริมการออมเกิดขึ้นในระยะยาวสำหรับกิจกรรมวันเด็กปีนี้นะครับธนาคารออมสินได้ทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีแล้วก็การแจกกระปุกออมสินสำหรับเด็กเราก็พยายามที่จะออกแบบให้มีสีสันสอดแทรกกับเนื้อหาที่อยากให้น้องๆได้เรียนรู้ให้มีประสบการณ์นะครับใหม่ๆตื่นตาตื่นใจสร้างนิสัยและการออมแล้วก็ปลูกฝังในสิ่งดีๆให้กับน้องๆ นะครับบนตัวกระปุกออมสินนะครับเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้เติบโตตามคำขวัญวันเด็กที่ว่าเด็กไทยยุคใหม่รู้รักสามัคคีรู้หน้าที่พลเมืองไทยซึ่งก็ขอให้น้องๆได้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตตลอดไปนะครับช่วงหน้าเดินทางไปพร้อมกับธนาคารออมสินร่วมสมโภช9ปี3ครูบา13ปีสร้างวัดแสงแก้วโพธิญาณเชียงรายและร่วมงานฉลองอายุวัฒนมงคล39ปีพระภาวนารัตนญาณวิหรือครูบาอริยชาติอริจิตโตเจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณกันค่ะสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์inging.com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิง1นะคะธุรกิจ SME ไปให้ไกลกว่าเดิมพบกับเราได้ที่ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SME และธนาคารออมสินกว่า 1,100 แห่งทั่วประเทศพิเศษสินเชื่อ SME ประชารัฐสร้างไทยอัตราดอกเบี้ย 4% 2ปีแรกถึง31ธันวาคม2563กลับมาทำด้วยใจให้ด้วยความรักกับวชิรพยาบาลกับโรคปอดอักเสบเย็นหิมะในรอยทำกับสมเด็จพุทธจันทร์เกียวแหล่งข่าวผลประกอบการปี2562และพิธียกช่อฟ้าโทนวัดพญาวัดจังหวัดน่านกับธนาคารออมสินกลับมาติดตามกันให้ได้นะคะกับเวลาดี4ทุ่มตรงทำด้วยใจเพื่อแผ่นดิน26มกราคมนี สำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์ inging.com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิง1นะคะร่วมสนับสนุนโดยพาธุรกิจ SME ไปให้ไกลกว่าเดิมด้วยสินเชื่อธุรกิจ SME จากธนาคารออมสินด้วยพลังแห่งศรัทธาและสามัคคีและความมุ่งมั่นในการทำนุบำรุงศาสนาในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนตลอดจนจัดทำกิจกรรมภายใต้โครงการบวรบ้านวัดโรงเรียนโดยสร้างชุมชนให้เข้มแข็งธนาคารออมสินนำโดยดร.ชาติชายพยุหานาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานลูกจ้างธนาคารและคุณสมพรสืบทวินกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนคุณนพพรบุญลาโภประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนเดินทางร่วมสมโภช9ปี3ครูบา13ปีในการสร้างวัดแสงแก้วโพธิญาณปี2563ย่างเข้าสู่ปีที่14ของการสร้างวัดอีกทั้งมีอายุครบ9ปีแห่งการเป็นที่ประดิษฐานของ3ครูบาที่เรื่องชื่อของภาคเหนือซึ่งได้แก่ครูบาเจ้าศรีวิชัยครูบาอภิชัยชาวปีครูบาชัยวงศาพัฒนาณวัดแสงแก้วโพธิญาณตำบลเจดีหลวงอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงราย
ได้ร่วมทำบุญฉลองอายุมงคลวัฒนะ39ปีพระภาวนารัตนญาณวิหรือครูบาอริยชาติอริยจิตโตพระมหาเถระผู้ทรงคุณธรรมและเปี่ยมด้วยความเมตตาเนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลน้อมถวายพุทธิตาสักการะณวัดแสงแก้วโพธิญาณธนาคารออมสินพร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างของธนาคารออมสินนะครับแล้วก็พนักงานในสาขาต่างๆในพื้นที่ภาค9พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรได้เข้ามาร่วมพิธีฉลองสมโภชครบรอบ9ปี3ครูบา13ปีสร้างวัดแสงแก้วโพธิญาณและก็มุทิตาจิตอายุวัฒนมงคล39ปีพระภาวนารัตนญาณวิครูบาอริยชาติอริยจิตโตซึ่งในโอกาสอันดีนี้นะครับเราได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนคืนสู่สังคมที่วัดแสงแก้วโพธิญาณนะครับโดยได้มอบทุนการศึกษาให้กับภิกษุและสามเณรนะครับโรงเรียนปริยัติธรรมและนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับจำนวน 6,000 ทุนรวม224โรงเรียนและยังมอบเงินสนับสนุนโครงการเพชรล้านนาเพื่อคัดเลือกนักเรียนในจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาและจังหวัดน่านนะครับที่เป็นคนเก่งคนดีมีความรู้ความสามารถให้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเรียนเนื่องในงานสมโภชครบ9ปี3ครูบา13ปีธนาคารออมสินได้ร่วมกับพันธมิตรมอบทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมและนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายรวมถึงจังหวัดใกล้เคียง224แห่งจำนวน 6,000 ทุนและได้มอบเงินสนับสนุนโครงการเพชรล้านนาประจำปีการศึกษา2563โอกาสนี้พระภาวนารัตนญาณวิหรือครูบาอริยชาติได้มอบทุนให้อำเภอแม่สวยเพื่อสนับสนุนกองทุนป้องกันไฟป่าและหมอกควันและยังได้มอบทุนเพื่อบรรเทาทุกข์ในกิจกรรมของกิ่งกาชาติอำเภอแม่สวยขณะเดียวกันธนาคารออมสินได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับสามเณรโดยถวายมอบแด่พระภาวนารัตนวิหรือพระครูบาอริยชาติที่สำคัญยิ่งคณะธนาคารออมสินได้รับเกียรติร่วมถวายสักการะสมเด็จพระสังฆนายกของสาธารณสหภาพเมียนมาที่มาร่วมพิธีครั้งนี้และสำหรับกิจกรรมต่างๆที่ธนาคารออมสินสนับสนุนและลงมือทำมาอย่างต่อเนื่องทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นการทำตามแนวทางของบวรคือบ้านวัดโรงเรียนนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืนเพราะธนาคารออมสินเป็นมากกว่าการธนาคารเราเป็นธนาคารเพื่อสังคมครับร่วมสนับสนุนโดยพาธุรกิจ SME ไปให้ไกลกว่าเดิมด้วยสินเชื่อธุรกิจ SME จากธนาคารออมสินช่วงเชื่อชูชีวิตสนับสนุนการทำความดีโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วันนี้ช่วงเชิดชูเกียรติมีอิงพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บางพรม29นะคะมูลนิธิแห่งนี้เป็นมูลนิธิที่ตั้งขึ้นเพื่อประสานและช่วยเหลือเด็กที่ต้องการการพัฒนาค่ะอิงอยากให้ท่านผู้ชมได้ปรับมุมมองใหม่นะคะแล้วก็ทัศนคติในการที่จะมองเด็กที่เป็นออทิสติกค่ะว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยมีคุณภาพที่ไม่จำกัดนะคะถ้าเราให้โอกาสและพัฒนาเขาขึ้นมาวันนี้เราก็มานั่งพูดคุยอยู่กับนายกสมาคมผู้ปกครองเด็กออทิสติกประเทศไทยพี่ชูศักดิ์เล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยสิคะว่าเข้ามาเป็นนายกได้อย่างไรเริ่มต้นมาจากที่พบว่าลูกเป็นเด็กออทิสติกจากเมื่อ30ปีที่แล้วนะฮะก็รวมกลุ่มผู้ปกครองเนี่ยทำชมรมผู้ปกครองพอปี2542ก็จดทะเบียนเป็นสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกไทยต่อมาเราก็ได้รับการรับรองให้เป็นองค์การคนพิการระดับชาติตามกฎหมายคนพิการด้วยครับเป้าหมายของสมาคมเนี่ยนะฮะเรามองเป็นเส้นทางชีวิตของเด็กครับตั้งแต่เกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตนะเพราะว่าในเด็กออทิสติกเนี่ยเขาถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการเราก็เลยคิดตัว4กลไกหลักมาเป็นเป้าหมายก็คือในกลไกที่1เนี่ยเรียกว่ากลไกด้านสุขภาพก็คือเราต้องการให้เด็กๆ เหล่านี้ได้รับบริการด้านสุขภาพที่ดีเพราะนั้นตัวสมาคมเนี่ยจึงร่วมมือกันกับหน่วยงานของรัฐจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกซึ่งทำงานร่วมกับกลุ่มผู้ปกครองในระดับจังหวัดพอเด็กได้รับการเตรียมความพร้อมที่ดีเนี่ยเด็กหลายคนก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้น
ก็สามารถเข้าไปเรียนร่วมหรือว่าไปเรียนกับเพื่อนๆได้แต่ก็จะมีเด็กอยู่กลุ่มนึงที่อาจจะต้องมีห้องเรียนพิเศษนะฮะซึ่งเราเรียกว่าห้องเรียนคู่ขนานออทิสติกอันนี้ก็เป็นกลไกหลักที่2กลไกหลักที่3ก็คือเรื่องของอาชีพและการมีงานทำนะฮะแต่ก็ยังมีเด็กกลุ่มหนึ่งเหมือนกันที่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาสามารถไปทำงานในสถานประกอบการได้นะครับเราก็จะให้น้องๆเหล่านี้เข้าไปเป็นพนักงานของสถานประกอบการกลไกที่4เนี่ยอันนี้สำคัญและเมืองไทยยังไม่เกิดเลยก็คือถึงเรื่องบ้านพิทักษ์ออทิสติกนะครับที่เราอยากเห็นอยู่ในชุมชนนะฮะแล้วพ่อแม่ไม่อยู่แล้วเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยน้องๆก็จะมาอยู่ที่คอมมูนิตี้เนี้ยเพราะนั้นเราก็เลยมองว่า4กลไกหลักเนี่ยเราก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยนะฮะทำเรื่องนี้เป็นคล้ายๆวาระแห่งชาติเลยแต่ตอนนี้เราก็เสนอไปที่คณะกรรมการคนพิการแห่งชาติสิ่งที่พี่ชูศักดิ์กำลังจะบอกกับเราก็คือว่าโอกาสและการไม่เลือกปฏิบัติกับคนที่เรียกว่าป่วยหรือว่าความไม่พร้อมในเรื่องของสุขลักษณะหรือสุขภาพเนี่ยกำลังจะหาทางในการที่ออกกฎหมายรองรับเพื่อช่วยคนเหลือพวกเขาใช่ไหมคะก็ในต่างประเทศเนี่ยเรามีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการซึ่งเรารู้จักกันดีในเมืองไทยเนี่ยเราก็เอาแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้นะครับวันนี้เรามองออทิสติกเป็นแค่ความหลากหลายความแตกต่างแล้วเราก็ดูว่าเขามีสเปเชียลนี้หรือว่าความต้องการเป็นพิเศษเรื่องอะไรเราก็เติมแค่นั้นเองดังนั้นถ้าเราทำแนวนี้ได้เรื่อยๆเนี่ยต่อไปเราจะเห็นออทิสติกที่เป็นอัจฉริยะของสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกไทยนะครับเราเป็นองค์การระดับชาติด้านออทิสติกเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีชมรมผู้ปกครองกระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับก็อยากจะเชิญชวนผู้ปกครองเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมนะเพราะว่าชมรมเนี่ยก็จะมีการจัดการความรู้นะครับการเปิดใจพูดคุยกันการทำค่ายครอบครัวนะครับการฝึกเทคนิคการสอนนะครับน้องๆหรือว่าลูกๆของเพื่อนๆเราที่เข้ามาทำงานในตรงจุดนี้หรือรับการฝึกเนี่ยดีขึ้นทุกคนเลยนั่นก็อยากจะเชิญชวนเข้ามาในเครือข่ายของเราอันนี้คืออีกหนึ่งท่านนะคะที่อิงอยากให้ท่านผู้ชมได้รู้จักถึงความเสียสละและความตั้งใจดีของท่านในการที่ทำให้บุตรหลานของเราทั้งประเทศไทยเนี่ยอยู่ในสภาวะที่มีความสุขกันทั่วหน้าและนี่ก็คือคุณชูศักดิ์เป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่อิงอยากให้ท่านผู้ชมได้รู้จักในวันนี้ค่ะการทำความดีโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วันนี้ต้องขอขอบคุณโรงแรมอนันตนาสยามกรุงเทพที่มาร่วมทำด้วยใจให้ด้วยความรักเพื่อความผาสุกของคนทั้งแผ่นดินกับอิงอิงนะคะอย่าลืมนะคะความรักความผูกพันของคนในครอบครัวนั้นคือพื้นฐานที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ชาติของเราอยู่กันได้อย่างสงบและร่มเย็นฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะคืนนี้